นี่การท่องเที่ยวกับผู้สูงอายุนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้นะมีความเข้าใจนะเพราะทำงานมาเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการ60นี่ก็ตำแหน่งก็ใหญ่โตกันทั้งนั้นนะนะแล้วก็ถ้าเป็นทำธุรกิจก็ผู้บริหารระดับกลางขึ้นจนถึงระดับสูงเพราะนั้นพวกนี้มีความรู้มีความเข้าใจและจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ว่าทำอันดีงามจึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและการท่องเที่ยวแบบนี้คือการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายเขาเป็นไงเขายินดีจ่ายแล้วเขาพร้อมจะจ่ายเพราะมีบำนาญใช่ไหมแล้วก็กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุนิยมเดินทางท่องเที่ยวแบบกลุ่มหรือเป็นหมู่คณะโดยมีครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานร่วมเดินทางและร่วมตัดสินใจหรือท่องเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนที่มีประสบการณ์ร่วมกันเราจะเห็นคนเกษียณอายุเนี่ยก็จะเที่ยวด้วยกันโดยเฉพาะกาญจนบุรีนี่นะครับพวกผู้เกษียณจะมาเป็นกลุ่มเยอะนะเราจะเห็นเข้ามาเป็นกลุ่มมากเป็นแฟมิลี่เป็นผู้เกษียณแล้วก็พวกเกษียณที่เราเห็นก็คือพวกผ่านเป็นทหารผ่านศึกผ่านสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ลูกหลานเข้ามาเป็นครอบครัวมาดูที่สุสานนะผมก็จะพบบ่อยคนนี้เขาจะมากันโดยช่วงนี้พฤศจิกายนจนถึงธันวาช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาจะเข้ามาแล้วก็ไปจุดเทียนนะที่ช่องเขาขาดเฮลไฟเออร์พาสมาทำพิธีนะครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งที่ถือว่าระดับโลกที่นานาชาติเพราะว่าทหารพันธมิตรเข้ามาเสียชีวิตที่นี่กันเยอะนะครับการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มเฉพาะเขาเรียก niche market เป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะตัวตนที่มีลักษณะเชิงคุณภาพถ้าคุณเอาใจดีนะได้ทิปงานจริงๆเพราะพวกนี้เขาใจถึงก็ชอบคือลูกหลานวัยรุ่นที่ไปดูแลเขาดีๆเนี่ยเขาจะมีของสมนาคุณให้เป็นน้ำใจนะครับการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุจึงเป็นตลาดใหม่ที่การท่องเที่ยวในไทยจะมุ่งเน้นเนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพมีคุณภาพมีกำลังซื้อสูงกว่าตลาดทั่วไปอย่าลืมนะต่างประเทศนะบำเหน็จบำนาญเขาเยอะนะเพราะภาษีเขาเก็บหนักผมรู้จักหลายคนนะครับที่อยู่คนหนึ่งชื่อดร.สำเภาแกอยู่อเมริกา40กว่าปีนะเป็นระดับนวัตกรรมสร้างงานวิจัยของรถยนต์กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วแกสร้างบ้านที่เมืองกาญนะเงินเขาเรียกเพนชั่นใช่ไหมฮะโอ้โหเขาหลายตังค์อ่ะมาสร้างบ้านซื้อบ้านเกือบ20ล้านริมแม่น้ำผมก็ไปเที่ยวบ้านแกบ่อยแล้ววันดีคืนก็โทรมาไปเที่ยวแล้วแกทำบ้านได้รางวัลที่1ของประเทศไทยเรื่องบ้านประหยัดพลังงานแล้วบ้านแกเนี่ยเหมาะกับผู้สูงอายุคืออะไรโต๊ะทุกอย่างทุกมุมไม่มีมุมมนหมดเห็นไหมฮะและเก็บนะพลังงานคืออะไรแอร์ประหยัดทุกอย่างประหยัดหมดแล้วบ้านแก 3-4 ชั้นวัสดุที่แกใช้กันความร้อนเข้าใช่ไหมแล้วกระจกแกกระจกหนาโอ้โหระดับกระจกนิรภัยอ่ะนี่ไงแกสร้างบ้านเพราะแกเป็นนักประดิษฐ์นวัตกรรมแล้วแกก็มาใช้เงินในบ้านปลายที่เมืองไทยภรรยาแกก็เป็นหมออเมริกาก็มาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยเนี่ยก็สร้างเนี่ยเพราะนั้นพวกนี้มีกำลังซื้อและมีคุณภาพนะครับการคัดสรรสินค้าและการบริการงานเที่ยวพร้อมทั้งการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับขยายตัวของการเที่ยวผสมจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาดำเนินการอย่างรอบด้านเห็นไหมเพราะนั้นเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพอันนี้ก่อนที่เราจะบริการนักท่องเที่ยวผสมอยู่เราต้องรู้ก่อนว่าลักษณะพื้นฐานทั่วไปของผู้สูงอายุเป็นยังไงอันนี้สมควรที่จะต้องจำนะควรตระหนักเพื่อความไม่ประมาทและการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าคุณเข้าใจนะครับลักษณะพื้นฐานดีคุณจะบริการเขาได้ดีนะสรีระร่างกายที่มีความคล่องตัวน้อยลงการนั่งยืนเดินเคลื่อนไหวการทำกิจกรรมต่างๆช้าลงสายตาการมองเห็นมีประสิทธิภาพน้อยลงการได้ยินไม่ชัดเจนก
การคิดพิจารณาการตัดสินใจการตอบสนองช้าลงโรคประจำตัวและข้อมูลพื้นฐานทางการแพทย์ตรงนี้เป็นเรื่องที่คุณจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจโรคประจำตัวแน่นอนเลยถ้าไม่เบาหวานกับความดันไม่ความดันก็นะเรื่องของอะไรไอความจำใช่ไหมเหล่านี้เป็นต้นจนอาจจะถ้าหนักๆ ก็ถึงขั้นอัลไซเมอร์ใช่ไหมหรือสิ่งเหล่านี้บางทีปิดประตูแล้วเนี่ยรถยนต์เนี่ยปิดแล้วแต่ก็ยังคิดว่าไม่ปิดก็เดินกลับมาอีกยังไม่ต้องถึง60 65เลยใช่ไหมเรายังว่าเอ๊ะมันปิดแล้วหรือยังเหล่านี้เป็นต้นเพราะหน้านี้คือลักษณะพื้นฐานโดยเฉพาะข้อมูลพื้นฐานทางการแพทย์อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเจอมกุฎเทพที่ดูแลนักท่องเที่ยวเป็นสุภาพสตรีอายุมากแล้วแต่ข้อมูลพื้นฐานทางการแพทย์อาจจะไม่รู้เขาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและมาเที่ยวช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่แต่ก็ยังมีฝนอยู่ด้วยช่วงนึงมันก็เดินแล้วมันลื่นแล้วทีนี้เปลี่ยนข้อมาใช่ไหมมันล็อกมันเกิดท่าไหนไม่รู้มันล็อกเนี่ยเคลื่อนไม่ได้เพราะนั้นมักคุเทศนั้นก็เอ๊ะงงจังหวะพอดีนะผมอยู่ผมบอกโทรรถฉุกเฉินมารับทันทีและแจ้งข้อมูลผมก็คุยสื่อสารว่าคุณมีอะไรเขาบอกเขาผ่าตัดเรื่องของการเปลี่ยนข้อสะโพกนี่คือข้อมูลพื้นฐานทางการแพทย์เรื่องของการแพ้ยาเรื่องการแพ้อาหารแพ้อาหารเนี่ยคุณต้องรู้เลยนะเรื่องแพ้อาหารเพราะนั้นเวลาบริษัทนำเที่ยวแอสไซน์งานให้คุณไปดูแลนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆคุณควรจะต้องขอว่าขอทราบข้อมูลพื้นฐานทางการแพทย์ที่เปิดเผยได้เพื่อการบริการการดูแลได้เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ตรงประเด็นอย่างนี้ผมรู้แล้วต้องส่งออร์โธปีดิกเห็นไหมเพราะเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกระดูกอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคลำว่าเป็นอะไรใช่ไหมไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยบอกเลยบอกด่วนเลยไปดูที่ฝ่ายออโตปีดิกคือเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกระดูกเหล่านี้เป็นต้นศัลยกรรมนะเขามีประกันอยู่แล้วก็ใช้สิทธิ์ประกันนะการเดินทางและสิทธิ์สุขภาพในระหว่างการเดินทางเนี่ยคือข้อมูลพื้นฐานที่เราจะต้องเข้าใจบางทีเวลาเราพูดกับนักท่องเที่ยวทั่วไปพูดได้อย่างหนึ่งแต่พอผู้สูงอายุเขาจะถามคุณถามซ้ำแล้วถามซ้ำอีกบางทีหูเนี่ยไม่ค่อยได้ยินหรือไม่หรือแล้วเราพูดภาษาอังกฤษบางทีก็ไม่ค่อยชัดด้วยใช่ไหมมันก็สื่อกันลำบากป่าทั่วไปและนี่คือข้อมูลพื้นฐานที่คุณต้องรู้การแพ้ต่อสิ่งต่างแพ้อาหารทะเลแพ้ขนสัตว์แพ้ละอองของดอกไม้ต่างๆนี่คุณต้องคิดเนี่ยมีเจอคนไปเที่ยวสวนเสือเที่ยวสวนเสือทั่วไปที่เขามีเสือแล้วก็ไปลูบแพ้ได้ใช่ไหมเพราะเสือเป็นสัตว์ตระกูลแมวเขาถามมีเคยแพ้เรื่องของขนแมวไหมบอกเคยมีประวัตินี่เหล่านี้เป็นต้นนี่เนี่ยขนาดเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าเออมันมีผลต่อการที่เราจะต้องบริการและดูแลนักท่องเที่ยวได้เนี่ยคือสิ่งสำคัญแพ้เต้าฟูแพ้เต้าหู้แพ้ออยเนียนแพ้กาลิกเหล่านี้เออนี่เป็นเรื่องเจอบ่อยแล้วผมก็เอ๊ะมันดิสออมมีแพ้พวกนี้แพ้อาหารทะเลเนี่ยผื่นขึ้นเลยใช่ไหมแพ้น้อยๆเนี่ยผื่นขึ้นและมีอาการคันแต่ถ้าแพ้มากนะช็อกนะช็อกเลยนะเนี่ยหนักเพราะนั้นนี่เราจะต้องมีข้อพึงระวังเอาไว้ในการดูแลนักท่องเที่ยวเรื่องพวกนี้อันนี้ถือว่าผู้สูงอายุและลักษณะพิเศษนี่คือลักษณะพิเศษ